ื่องของตัวเลขและสถิติเป็นสิ่งที่ฟังดูน่าเบื่อแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจฟังดูน่าทึ่งและคุณเองอาจไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งวันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมกันค่ะประชากรชาวออสเตรเลียราว 80% อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของประเทศค่ะคุณมีแนวโน้มจะถูกคนแปลกหน้ากัดในนิวยอร์กซิตี้มากกว่าโดนฉลามกัดในส่วนอื่นของโลกค่ะมีจำนวนบ้านที่ว่างเปล่าในสหรัฐอเมริกามากกว่าจำนวนคนไร้บ้านค่ะมีวิธีการเรียงไพ่หนึ่งสำรับไม่ให้ซ้ำกันมากกว่าจำนวนดวงดาวในจักรวาลที่เรารู้จักค่ะสมมติว่าโลกเรามีอายุ24ชั่วโมงสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นบนโลกตอน4นาฬิกาพืชจะปรากฏขึ้นครั้งแรกตอน22นาฬิกาไดโนเสาร์จะเกิดขึ้นตอน23นาฬิกาถึง 23.40 และมนุษย์จะเกิดขึ้นบนโลกตอน 23.59 นาฬิกาค่ะชาวออสเตรเลียอย่างน้อย2ใน3จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนังภายในอายุ70ปีค่ะฉลามเกิดก่อนต้นไม้มานานกว่า100ล้านปีค่ะประมาณ 39% ของประชากรโลกมีน้ำหนักเกินกว่าปกติและตัวเลขกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะมนุษย์ปรากฏตัวบนโลกเมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้วและมีประชากรไม่ถึง 1,000 ล้านคนจนกระทั่งปี 1804 ในอีก100ปีต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1920 เรามีประชากร 2,000 ล้านคนตอนนี้เรามีประชากรเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านคนในทุกๆ12ปีค่ะในเม็ดทรายเม็ดหนึ่งประกอบด้วยอะตอมประมาณ พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกในแต่ละชั่วโมงมากกว่าที่โลกเราใช้ใน1ปีค่ะชาวอังกฤษประมาณ 86% อาศัยอยู่ในระยะ8ไมล์จากสถานที่เกิดค่ะผลผลิตและผลไม้ประมาณ 20% ในสหรัฐอเมริกาขายไม่ออกและถูกปล่อยให้เน่าเสียค่ะอายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง50ปีที่ผ่านมามากกว่าในช่วง 200,000 ปีก่อนหน้านั้นค่ะจากสถิติระบุว่าอาชีพที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีค่ะคนไร้บ้านประมาณ 40% มีงานทำตามปกติค่ะมนุษย์บริโภคข้าวโพดที่ถูกผลิตมาทั่วโลกเพียง 40% ส่วนที่เหลืออีก 60% ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่เชื้อเพลิงไปจนถึงยาสีฟันค่ะระยะห่างระหว่างโลกไปยังดวงจันทร์คือ 45,696 กิโลเมตรคุณสามารถเอาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะมาวางเรียงกันได้โดยใช้พื้นที่ 390,316 กิโลเมตรและเหลือที่ว่างอีกนิดหน่อยค่ะ